สวัสดีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ได้มาพบวันสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกาศพระพุทธศาสนาวันสำคัญคือเป็นวันที่ประสูติเป็นวันตรัสรู้เป็นวันปรินิพพานตรงในวันเดียวกันพระองค์ได้ทรงแสดงว่าธรรมะเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ทุกสถานทุกการเวลาแต่ว่าในขณะนี้เรากำลังฟังธรรมะที่พิเศษที่ว่าพิเศษก็หมายความว่าเราจะได้หาหนทางแก้ไขตัวของเราให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงพระธรรมเทศนาหรือการแสดงธรรมะต่างๆที่เป็นคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องมีโอกาสต้องมีเวลาเพื่อให้เราได้ใส่ตรองว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรทำไมถึงจะต้องมาเป็นวันนี้ก็เพราะว่าเป็นวันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นวันประสูติก็หมายความถึงเป็นวันเกิดวันตรัสรู้ก็หมายความถึงเป็นวันที่ได้ตรัสรู้พระธรรมและวันปรินิพพานก็คือเป็นวันที่พระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานในวันที่พระองค์สดับถึงเวลาที่พระองค์จะได้สดับขันธ์ปรินิพพานนั้นก็มีพระอานนท์เป็นผู้ที่อยู่ที่ใกล้ชิดที่สุดและพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าพระพุทธเจ้าได้เพียงแต่บอกเท่านั้นแต่การกระทำเป็นเรื่องของเราทั้งหลายการที่จะทำให้ตัวของเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนั้นก็คือว่าเราจะต้องรู้สึกว่าคนเราที่เกิดมานี้ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายความเกิดแก่เจ็บตายนี้อีกเรื่องไม่พ้นแต่เมื่อเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เราก็จะต้องแสวงหาในธรรมะที่สมควรแก่การปฏิบัติธรรมะที่สมควรแก่การปฏิบัติก็คือความไม่ประมาทไม่ประมาทนั้นหมายความว่าเราจะอยู่ในธรรมะแม้เราจะอยู่ในอริยบทใดเราจะอยู่ในวัยใดเราก็อยู่ในธรรมะธรรมะก็เรียกว่าธรรมะโอสถธรรมะโอสถนั้นหมายความถึงว่าเป็นธรรมะที่สามารถรักษาความดีความงามเอาไว้ได้การรักษาความดีความงามนั้นหมายความว่าอาทิกริยานังงามในเบื้องต้นคือศีลมัชฌิกริยานังในธรรมกลางคือสมาธิปริโยสานกริยานังในที่สุดคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาทั้งสามประการนี้เป็นธรรมะที่สามารถทำได้อยู่ทุกลมหายใจว่าออกศีลเราจะมีศีลเท่าไรมีศีลห้าก็ได้เราจะมีศีลแปดก็ได้เราจะมีศีลสิบก็ได้มีศีล227ก็ได้นี่เรียกว่าศีลสมาธิสมาธินั่นได้แก่การทำจิตใจของตนให้ตั้งมั่นจิตใจนี่มันพยายามที่จะหลอกหลอนตัวเองอยู่ตลอดเวลา
หลอกหลอนตัวเองไม่พอหลอกหลอนคนอื่นด้วยเมื่อหลอกหลอนคนอื่นไม่พอก็หลอกหลอนทั่วไปนั่นเรียกว่าไม่เรียกว่าเป็นผู้ประมาทเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทก็คือเวลานี้ปัจจุบันนี้เรามีศีลไหมในเวลานี้ปัจจุบันนี้เรามีสมาธิหรือไม่ในเวลานี้ขณะนี้เรามีปัญญาหรือไม่สมาธิเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเราตั้งสมาธิได้แล้วสติก็จะตามมาเมื่อสมาธิไม่ตั้งมั่นสติก็หายไปเมื่อสติหายไปแล้วความคิดที่จะให้ถูกต้องมันก็ผิดไปเช่นอย่างเราเดินทางเมื่อเดินทางไปแล้วแต่เราแวะทำความสะอาดร่างกายแล้วแต่ไปเวลานั้นเป็นเวลาที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นต้องถ่ายเมื่อถ่ายแล้วขาดที่เราขาดสมาธิก็เลยจิตไม่เป็นสมาธิก็ลืมแหวนวงสำคัญราคาแหวนเพชรเป็นราคาตั้งเป็นล้านๆก็จะหายไปกับตากลับไปถึงบ้านสิ่งจะไปเจอแหวนเพชรนั้นแต่ที่ไหนได้เบนเพชรได้หายไปแล้วอันนี้เรียกว่าความประมาทแต่ที่ไหนความประมาทนั้นเราจะต้องทราบว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทก็คือมีความศีลพร้อมแล้วมีสมาธิพร้อมแล้วมีสติปัญญาพร้อมแล้วเรียกว่าไม่ประมาทพร้อมทุกเมื่อเราจะตั้งใจก็คือหมายความว่าตั้งใจให้เป็นสมาธิการเป็นสมาธินั้นไม่ยากเพียงนึกพุทโธเท่านั้นก็เป็นสมาธิได้แล้วการเป็นสมาธิได้แล้วก็เท่ากันไงว่าเราได้กำลังเมื่อเราได้กำลังแล้วก็ได้พลังเมื่อได้พลังแล้วพลังนี้ก็จะอยู่ต่อไปถ้าหากว่าขณะใดที่เราไม่ได้ทำสมาธิเราเลิกไปคิดอย่างอื่นเสียก็ทำให้เราต้องค่อยเขวในขณะนั้นถือว่าเราประมาทณวันนี้เป็นวันที่แปดสูตรณวันนี้เป็นสี่วันที่พระองค์ปรินิพพานณวันนี้พระองค์เป็นวันที่ตรัสรู้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีสติอยู่ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสรู้ครั้งเดียวและพระองค์ก็ได้ปรินิพพานครั้งเดียวเมื่อพระองค์พิจารณาเหตุนี้แล้วก็จึงถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญที่เราจะต้องระงับสละเวลาการสละเวลานั้นไม่ใช่ง่ายเราความคิดความอ่านนั้นมันง่ายนิดเดียวความคิดความอ่านต่างๆนั้นที่ไม่สมประกอบนั้นก็คือขาดทั้งสติขาดทั้งสมาธิขาดทั้งปัญญาถ้าหาว่าเกิดการสมประกอบขึ้นมาแล้วเนี่ยสมาธิก็มีสติก็มีปัญญาก็มีเมื่อเป็นเช่นนั้นความไม่ประมาทอยู่ตรงไหนเราก็ใช้ความไม่ประมาทนั้นทำเป็นประโยชน์
พราะว่าการที่เราจะสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นนั้นจะต้องสร้างแต่ความเป็นหนึ่งในครั้งแรกนั้นจิตมันไม่เป็นหนึ่งมันจริงก็มันไม่เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็สามารถตั้งตัวได้เมื่อตั้งตัวได้ก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วสมาธิก็ตั้งตัวได้ก็เป็นปัญญาเราสังเกตดูก็แล้วกันคนที่มีความฉลาดเฉลียวมากมายกายกองแต่พอขาดสติแป๊บเดียวเท่านั้นความฉลาดเฉลียวมันหายไปหมดแต่ถ้าหากว่ายังอยู่ครบบริบูรณ์คือยังมีสติมีสมาธิแล้วก็จะทำให้มีความมั่นคงไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าเอาแต่ว่าจะต้องทำให้เกิดขึ้นมาเมื่อทำให้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะประโยชน์แต่ตนเท่านั้นเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบ้านเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าการที่เรามีสมาธิแล้วมันจะเกิดการควบคุมจิตใจได้ถ้ามันสมาธิไม่มีแล้วการควบคุมจิตใจก็ควบคุมไม่ได้เมื่อควบคุมไม่ได้แล้วมันก็เกิดความฟุ้งซ่านเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านแล้วมันก็ไม่ได้อะไรถึงแม้เราจะมีกายวาจาใจแต่เราก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าหากว่าเรามีความมั่นคงมีสมาธิมีสติมีปัญญาแล้วเราก็สามารถจะทำให้เกิดขึ้นซึ่งความไม่ประมาทได้เมื่อความไม่ประมาทเกิดขึ้นจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิเกิดขึ้นภัยอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเกิดมีมากน้อยเท่าไหร่ก็สามารถกำจัดได้หมดเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิเป็นส่วนสำคัญที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบเมื่อตัวของเราสงบแล้วก็เกิดพลังจิตเมื่อเกิดพลังจิตแล้วพลังจิตก็จะอยู่กับเราเป็นที่แน่นอนแน่นหนาเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้เรามีความสมบูรณ์ขึ้นความไม่สมบูรณ์นี่มันเกิดขึ้นมาจากการขาดไม่ขาดสติก็ขาดสมาธิไม่ขาดสมาธิก็ขาดปัญญาดูรู้สึกว่ามันจะขาดไปสมัยมากมายเพราะความที่เราประมาทพอไม่ประมาทพอไม่ประมาทปั๊บสติก็มีสมาธิก็มีปัญญาก็มีตัวคนคนเดียวนี่แหละที่จะทำโลกให้สงบเมื่อเราทำจิตให้สงบแล้วความสงบนั้นมันก็เกิดขึ้นถึงพลังพลังมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นกำลังแก่ตัวเท่านั้นยังไม่พอยังเป็นกำลังแก่ผู้อื่นอีกด้วยผู้ที่ไม่สามารถจะควบคุมจิตใจได้เมื่อไม่สามารถจะควบคุมจิตใจได้แล้วก็จะต้องเสียของมากมายความไม่ประมาทเสียไปเสียมากมายเกิดจากความประมาทเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นการปกติจึงมีการรักษาความสงบของจิตของเราให้แน่วแน่เราต้องการความไม่ประมาทเราต้องการความมั่นคงของจิตเราต้องการความสวัสดีในจิตใจของเรา
เราก็สามารถทำได้คนที่ทำได้นั้นไม่ใช่ว่าทำแล้วไปทำแล้วก็ยังจะต้องทำอีกเพื่อรักษาความมั่นคงเมื่อรักษาความมั่นคงได้แล้วความไม่ประมาทก็มีกับเราความที่เรามีสติก็มีกับเราความที่มีพลังจิตก็มีกับเราเมื่อมีกับเราพร้อมเพรียงอย่างนี้ก็เหมือนกันกับทหารที่จะเข้าสับยุทธสงครามเมื่อพร้อมเพรียงแล้วก็สามารถเอาชัยชนะได้แต่ทหารจะไม่พร้อมอาวุธก็ขาดแรงเรี่ยวก็ขาดหลายอย่างก็ขาดเมื่อขาดไปก็ไม่สามารถจะชนะพวกมันได้แต่เมื่อมีความไม่ประมาทแล้วสมาธิก็มีสติก็มีปัญญาก็มีรวบรวมกันเป็นกำลังเมื่อรวบรวมกันเป็นกำลังได้แล้วความคิดอ่านก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการเพื่อที่จะสนองพระเดชพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้ระหว่างพระพุทธศาสนาไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติก็จงพากันทำให้แน่นหนาเมื่อมาถึงวันตรัสรู้ประสูติพระนิพพานแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญเราก็จะได้รักษาความดีนี้ไว้ดุจเกลือรักษาความเข้มฉะนั้นเมื่อรักษาไว้ได้แล้วหมู่คณะก็สงบหมู่คณะก็ดีหมู่คณะก็กลมเกลียวหมู่คณะก็เป็นบึกแผ่นแน่นหนาถ้ารักษาไม่ได้ก็เรียกว่าประมาทเมื่อประมาทแล้วคณะก็ไม่ดีหมู่ก็ไม่ดีเพื่อนก็ไม่ดีแม้กระทั่งพ่อแม่ที่เราเคารพนับถืออยู่ก็ยังไม่มีเมื่อถึงคราวที่มันประมาทเมื่อเราไม่ประมาทแล้วทุกอย่างก็จะปรากฏผลให้แก่เราทุกอย่างทุกประการเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้ความดีความงามเมื่อความดีความงามเหล่านี้มีปรากฏ1 2 3 4 100 พัน 10,000 แสนเข้าเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดพลานุภาพมากขึ้นเมื่อเกิดพลานุภาพมากขึ้นก็สามารถชนะศัตรูหมู่มารได้เพราะจะได้ในโอกาสที่จะถึงวันประสูติสรุปพระนิพพานนี้ก็สมาก็ขอไว้พรให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญความงอกงามไพบูลย์แก่ตนของตนทุกท่านเถิด